ส2นาฬิกาเสด็จพระราชด,ดำเนินไปยังหอระวังไฟแปลงปลูกป่า FPT3 3บา้านป่ามหารตชนบเทิดไทยอำเภอแม่ฟ้าหลวงบริเวณนี้เดิมเป็นพื้นที่ป่าถูกทำลายร้อยเปอร์เซนต์จากการบุกรุกทำไร่เลื่อนลอยเผาป่าและอยู่อาศัยรวมจำนวน1415ไร่ในปี2548มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงได้ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนฟื้นฟูป่าโดยน้อมนำแนวพระราชด,ดำริปลูกป่าในใจคนของพระบาทสมเด็จพระ รมินทรมาหาภูมิพลอดุญเดชไปปรับใช้ทำความเข้าใจกับชาวไทยภูเขาในพื้นที่ให้อนุรักษ์ป่าไม้ระยะแรกได้สำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดเป็นป่าใช้สอย1,000ไร่พื้นที่ปลูกชาน้ำมัน585ไร่ พื้นที่อนุรักษ์1 1ึ่ไร่อพยพชาวไทยภูเขาลงจากป่าและจัดหาพื้นที่อยู่อาศัยให้ทำกินจำนวน2288ไร่น้อมนำแนวพระราชดำริในการรักษาป่าไปปฏิบัติใช้เช่นไม่บุกรุกทำลายป่าดับไฟป่าและทำแนวป้องกันไฟร่วมกัรปลูกป่าเสริมเพิ่มเติมใช้วิธีปลูกป่าแบบไม่ปลูกคือป้องกันชาวบ้านไม่ให้เข้าไปในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อให้ต้นไม้เจริญเติบโตขึ้นเองนอกจากนี้ชาวไทยภูเขาทุกคน,คนร่วมกันปฏิญาณตนใน การรักษาป่าปัจจุบันป่าเจริญเติบโตขึ้นร้อยละ80สนอกจากนี้มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงได้ร่วมกับจิสดาทำโครงการประเมินความสมบูรณ์ของป่าไม้วัดคาร์บอนเครดิตที่ได้จากพื้นที่ฟื้นฟูป่าแห่งนี้ ซึ่งป่าไม้ที่สมบูรณ์จะลดภาวะโลกร้อนหรือภาวะก๊าซเรือนกระจกได้ทั่วประเทศคาดว่าอีก3ปีพื้นที่ป่าแห่งนี้จะสามารถวัดค่าคาร์บอนเครดิตได้มากกว่า5 0,000ตันสามารถนำคาร์บอนเครดิตไปขายให้กับโรงงานหรืออุตสาหกรรมที่ต้องการพัฒนาสภาวะแวดล้อมโดยเฉพาะธุรกิจที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกินกำหนดซึ่งถือเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมสำหรับเงินที่ได้จากการจำหน่ายคาร์บอนเครดิตจะนำไปใช้เป็นกองทุนพัฒนาป่าไม้จัดตั้งวิ สากิจชุมชนเพื่อติดตามผลการเจริญเติบโตของป่าไม้ต่อไป